เรื่องของสุขภาพกันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสบอเขาออกให้บริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนครับพร้อมทั้งฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเพื่อป้องกันโควิด1 9ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ นี่คือบรรยากาศที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองจิกนะฮะอยู่ที่อำเภอคลิมาศจังหวัดสุโข,ขทัยครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดสุโข,ขทัยครับเขาลงพื้นที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนรอบนี้เนี่ยได้โคต้ามาเป็นแอสตราเซเนกานะครับทั้งเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปในถิ่นทุรกันดารหรือว่าพื้นที่ห่างไกลครับโดยลงไปฉีดให้กับ ประชาชนจำนวน190คนในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับนายวิรุณพันเทวีพร้อมด้วยนายแพทย์ปองพลวรปานินะครับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุโข,ขทัยเนี่ยก็นำหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยไปร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดสุโข,ขทยัย ออกไปให้บริการประชาชนทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคนะฮะให้บริการด้านทนตการแพทย์แผนไทยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะมารับบริการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาถึงตัวอำเภอหรือว่ามาถึงที่จังหวัดเลยนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางความไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนบางทีรถราอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกเขาก็ยก โยงไปเลยฮะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนไปให้บริการถึงในพื้นที่เลย ซึ่งการาดูแล,ลกันแบบนี้นะทางภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยค่ะไม่เคยทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนทั้งนี้ทางด้านของจังหวัดสุขโขทัยก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยะราชนารีองค์ประธานกิติมิ์ข,ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือแพทย์พอสวนะคะ ให้เป็นจังหวัดพอ,อสรวลำดับที่60เมื่อวันที่20กรกฎาคม2,562แล้วก็ได้กำหนดให้จังหวัดพอ,อสวอ,ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที1ที12แล้วก็24ครั้งต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งก็การปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยนั้นได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์แล้วก็สาธารณาสุขอย่างทั่วถึงตลอดจงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนะค,คุณหมอกระเป๋าเขียวาชาวบ้านจะเรียกแบบนั้นนะฮะพอมาทีไรเนี่ยสุขภาพของพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารก็จะดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะก็ ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของฟันเนทันตกรรมเนี่ยพอไปถึงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะไปยิงฟันให้คุณหมอดูนี <c oughs> น่ก็มีบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ด้วยนะครับ <c oughs> ฟันสวยกันทั้งหมดเลยนะครับ